วันนี้อยู่เวรอีกวันนึงต่อกัน2วันละนะเมื่อคืนก็ได้นอนตอน6โมงเช้าตื่นมา10โมงก็ทำงานต่อกินข้าวกินปลาแล้วก็ทำเคสอีกรายนึงเดี๋ยว4โมงอีกรายนึงนอนก่อนจะนอนกินกาแฟก่อนสักนิดนึงมีกาแฟให้สำเร็จรูปอย่างเงี้ยสบายใจฮะกาแฟดำจะดูแบบเลิศหรูสักหน่อยมีฟองด้วยเรียบร้อยเดี๋ยวไปนั่งจิบกาแฟก่อนก็ออกมาตรงระเบียงมานั่งจิบกาแฟสักหน่อยนะฮะดูเมื่อคืนฝนตกดูโอ้ยเมื่อเช้านี่ฝนตกน้ำนองเลยเยอะนะถือว่าชุ่มเลยแหละนะทำให้บรรยากาศแบบชุ่มชื่นขึ้นมาทันทีเลยเนี่ยมาจิบกาแฟดำร้อนๆชมนกเขาไปด้วยนะเมื่อเช้าเขาโดนฝนเมื่อเช้าโดนฝนทั้งลมก็แรงนะโอ้โดนซะเนี่ยน้ำไหลลงมาล่องเนี้ยเปียกน่าจะเปียกลูกอะแต่ว่าเขาก็ป้องกันเขาได้แม่โดยการกกป้องกันลูกไม่ให้ลูกเปียกถือว่าใช้ได้เลยเจ้านกเขาน้อยนกเขาชวาตัวนี้เป็นแม่ที่ดีมากเลยเนี่ยไม่ยอมไปไหนเลยนะฮะโอ้แต่เมื่อเช้าลมแรงมากเลยที่ดูที่ว่าแกว่งมากเลยครับใบไม้เนี่ยโหแบบแกว่งไปแกว่งมานะไม่ได้มาถ่ายครับที่รู้ว่าแกว่งเพราะอะไรไปดูสวนกล้วยสวนสมุนไพรเราใบไม้ล้มหมดเลยต้นไม้ล้มนี่ฮะก็เก็บธรรมชาติสวยๆงามๆนะนั่งจิบกาแฟไปด้วยแล้วก็ชมนกไปด้วยธรรมชาติที่อยู่รอบๆตัวเรานะฮะเราก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์จากธรรมชาตินี่แหละนะช่วยบำบัดเรื่องของจิตใจเราให้มีความสุขได้ครับผมก็ฝากไว้ช่วยกันอนุรักษ์ช่วยกันรักษาเอาไว้นะให้ลูกให้หลานรุ่นต่อไปได้เชยชมกันบ้างครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมช่องคิดในสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมสวัสดีครับ